แต่บางคนครับโปรไฟล์ขึ้นมามีแต่ชื่อปลอมแล้วก็ด่าท้อรัฐบาลด่าท้อฝ่ายค้านแชร์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะพวกนี้คือผมว่ารัฐบาลสมควรอย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายควบคุมครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็พี่น้องชาว Facebook ทั่วโลกหลายคนก็สงสัยว่าทำไมผมมีแนวความคิดอยากให้แต่ละคนนั้นใช้รูปนะแล้วก็ใช้โปรไฟล์ที่แท้จริงในการทำการสมัครเป็นสมาชิก Facebook แล้วก็ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงหลายคนบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่สมควรที่จะมาบังคับหรือว่าออกกฎหมายทุกวันนี้มันมีสื่อมีเพจต่างๆที่มีการเปิดเพจแล้วก็เปิด Facebook นะครับออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วยังไม่พอนะครับยังออกมาโจมตีด่าท้อต่อว่าคนที่เห็นต่างกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความสุจริตตั้งแต่ต้นดังนั้นรัฐบาลสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำหนังสือนะครับโดยการรวบรวมนะฮะ บุคคลและบุคลากรต่างๆที่เห็นด้วยผมจะยกร่างกฎหมายครับแล้วก็ขอความเห็นนะไปยังสสที่มีแนวความคิดที่เดียวกับผมนี้นะครับแล้วก็นำกฎหมายตัวนี้เข้าสู่สภาเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เราไม่ควบคุมกำกับดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบางคนนี่ครับหน้าตาไม่ค่อยดีโทษทีนะครับไม่ได้ว่าหยิดกันกันผมนี่เปิดไลฟ์สดหน้าตัวสดแล้วก็ใช้โปรไฟล์จริงรูปจริงชื่อจริงนะฮะเพื่อแสดงความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนและก็ชาวโลกไม่โกหกไม่หลอกลวงบางคนนี่ครับใช้ชื่อปลอมอย่างเงี้ยและใครก็ตามที่เข้ามาในเฟซผมถ้าหากไม่แสดงชื่อนันกุลจริงและชื่อปลอมผมลบหมดนะฮะแม้เป็นเพื่อนผมนะครับแม้เพื่อนผมก็จะลบเลยฮะทำไมต้องลบครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีความจริงใจต่อตนเองและบุคคลอื่นและชาวโลกบางคนเนี่ยนะครับมีเจตนาไม่ดีใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นสลอไปหลอกลวงคนอื่นก็มีนะฮะบางคนนะครับใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมไปหลอกลวงคนอื่นว่าจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยหลอกลวงเอาเงินเขาก็มีนะฮะใครเป็นทนายก็ลงโปรไฟล์ทนายไปเลยส่วนข้าราชการตำรวจนะที่ต้องห้ามไม่ให้ใช้รูปเครื่องแบบเป็นโปรไฟล์ก็ไม่ต้องลงก็บอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเพราะอะไรครับเราก็จะรู้ว่าคนที่ตำรวจคนที่ทนายคนที่ทหารอัยการภาคสาบางคนใช้นามแฝงเนี่ยถ้าหากไม่จริงใจก็ไม่ควรที่จะเล่น Facebook ไม่ควรที่จะมาใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คออนไลน์ตรงนี้นะครับคนไหนก็ตามนะเพื่อนผมมีเกือบ 5,000 คนนะครับและใครติดตามผมแล้วก็มาพูดไม่ดีผมบล็อกเลยนะครับเพราะอะไรครับป้องกันคนที่มาพูดให้เราเห็นต่างเป็นเรื่องดีแต่มาด่าท้อใช้คำหยาบคายหมักหงควายหมักทนายส้นตีนในพวกนี้ผมบล็อกเลยนะแม้กระทั่งเพื่อนผมที่เคยรู้จักผมก็บล็อกฝากไปยังเพื่อนที่ผมรู้จักและก็ยังใช้ชื่อ Facebook ปลอมนะครับคำว่าปลอมหมายความว่าไม่จริงนะฮะกรุณาเปลี่ยนโปรไฟล์และก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงถ้ายังคงใช้อยู่แม้เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมา20ปี30ปีก็ช่างผมบล็อกแล้วก็ลบความเป็นเพื่อนเพราะไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนท่านสมบัติสุจรานะครับท่านชมและจดผมอยู่ไม่รู้ท่านมีแนวความคิดเหมือนผมหรือเปล่าท่านก็เป็นหลักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะให้เป็นทนายความนี่ท่านก็ใช้โปรไฟล์จริงชื่อจริงนี่สมควรยกย่องครับบุคคลอย่างนี้สมควรยกย่องท่านใช้โปรไฟล์ของท่านซึ่งเป็นทนายความนะฮะและท่านก็ยังบอกว่าอดีตที่ผ่านมาท่านเคยเล่นการเมืองอะไรบ้างทำอะไรบ้างคนก็เข้าติดตามก็ให้ความเคารพนับถือแต่บางคนนะครับโปรไฟล์ขึ้นมามีแต่ชื่อปลอมแล้วก็ด่าท้อรัฐบาลด่าท้อฝ่ายค้านแชร์เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะพวกนี้คือผมว่ารัฐบาลสมควรอย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายควบคุมนะการแชร์ข้อมูลเกิดจากการอนุญาตดังนั้นเจ้าของเครือข่าย Facebook ที่อยู่อเมริกานะครับก็สมควรถ้าหากฟังไลฟ์สดผมอยู่และคนที่อยู่อเมริกาแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งให้เจ้าของ Facebookได้รับรู้ใครก็ตามในโลกนี้สมัครเป็นเครือข่าย Facebook ต้องใช้ชื่อนามสกุลจริงป้องกันการเกิดก่อการร้ายอาชญากรรมต่างๆเห็นไหมฮะ
หลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชทหารคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงประชาชนไล่สดนะท้าทายอย่างเงี้ย Facebook ก็ต้องมีการดูแลกำกับในแต่ละประเทศถ้าหากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ต้องบล็อกทันทีเลยไม่มีการเผยแพร่อย่างนี้แล้วก็มอบอำนาจให้ตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยดำเนินการตัดหรือบล็อกสัญญาณหรือการใช้ทันทีอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากอะไรก็ตามนะฮะมีการเผยแพร่ภาพนาลามุกอนาจารใน Facebook บล็อกเลยครับนะต้องจัดการรัฐบาลต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลในเรื่องนี้ถ้าหากปล่อยไปนะครับพี่น้องประชาชนครับมันก็ทำให้มีการเสพสื่อที่ไม่เป็นจริงสื่อที่ไม่ถูกต้องคนที่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงโปรไฟล์จริงนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตแต่คนที่ใช้ชื่อปลอมนะฮะนามสกุลจริงหรือชื่อจริงนะฮะนามสกุลปลอมหรือนามสกุลจริงชื่อปลอมพวกนี้เกตนาไม่ดีทั้งนั้นเราต้องเปิดเผยครับเราทำอะไรต้องชัดแจ้งชัดเจนเราทำผิดก็คือยอมรับผิดถูกก็คือถูกดังนั้นก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่และก็ดีขึ้นพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมาก็กินน้ำมะนาวนะครับเช้าเย็นนะครับกินน้ำมะนาวออกกำลังกายช่วงนี้โควิด19นะฮะเราก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดบางคนติดหรูบางคนนะครับจิตอกุศลนะ บางคนเนี่ยไม่เคยคิดในการที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแต่ผมตื่นเช้าขึ้นมาหาแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองผมต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินของเกิดตัวเองเราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเราเป็นคนที่มีความหลงรักภักดีต่อชาติศาสนาคือผมเนี่ยบอกเลยว่าเห็นด้วยนะครับหลายคนบอกว่าที่เปิดต้องใช้ชื่อจริงโอ้นี่ดีนะครับที่เมืองจีนให้มีการรับรองเพื่อนจริงและชื่อจริงมีการตรวจสอบก่อนอนุญาตครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูลนะครับเป็นเรื่องดีนะครับท่านนะก็ประเทศไทยควรเอาตัวอย่างนะครับผมก็จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะพิมพ์หนังสือแล้วส่งหนังสือถึงท่านแล้วก็ถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเพราะมีข่าวมากมายครับมีการโจมตีรัฐบาลแล้วก็มีการใช้สื่อแอบอ้างเป็นคนของรัฐบาลโจมตีฝ่ายค้านมันมีนะครับดังนั้นเราต้องจัดการนะก็จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับควรปฏิบัติตามถ้าหากใครนะครับในเป็นเพื่อนผมแล้วก็ใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมแล้วก็พวกที่ขายของไม่เปิดตัวตนที่แท้จริงกรุณายกเลิกเป็นเพื่อนผมนะครับบล็อกผมก็ได้ก่อนที่ผมจะบล็อกพวกคุณนะครับกรุณานะครับวิงวอนนะครับเราเป็นเพื่อนกันต้องรักศรัทธาต่อกันดังนั้นก็สมควรที่จะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงใช้โปรไฟล์จริงคุณไม่หล่อต้องยอมรับนะคุณไม่สวยก็ต้องยอมรับอย่างผมไม่หล่อไม่สวยผมก็ยอมรับตื่นเช้าขึ้นมาหน้าดำคล้ำเครียดนะตากแดดเรามีความเชื่อว่าการออกกำลังกายทำให้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19เราก็ออกกำลังกายเช้าเย็นน้ำหนักจากที่หนัก80ตัวนี้ลดลงเรื่อยๆเหลือ79 78 77ใช่ไหมฮะเราออกกำลังกายกินอาหารก็กินน้อยๆกินง่ายๆหลายคนที่เป็นเพื่อนผมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมลบแล้วก็บล็อกทันทีแม้เป็นเพื่อนกันมา20ปีรู้จักกันก็บล็อกเพราะคุณไม่มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนคุณขาดความจริงใจกับสาธารณะดังนั้นถ้าฟังผมอยู่ก็ฝากนะครับพี่น้องคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันออกไปผมมั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องจะเห็นด้วยกับผมคนที่สุจริตและก็เที่ยงธรรมเที่ยงตรงมีเยอะแยะคนที่มีจิตตกต่ำแล้วก็จิตไม่ดีเนี่ยส่วนน้อยนะครับพวกนี้จะอีแอบเข้ามาในรูปแบบของ Facebook หลายคนก็เปิดเฟซขึ้นมามาโจมตีมาด่าผมเฉพาะผมก็ด่าไปนิดหน่อยเดี๋ยวค้อนทุบปากแล้วก็บล็อกนะครับผมคนตรงๆฮะบางคนบอกว่าจะมาเป่าสมองผมอย่างวันนี้มาดิปืนในบ้านมี5กระบอกถ้ากูพลาดเมื่อไหร่หัวซะแน่นอนผมก็ตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเราพร้อมคนพวกนี้เราไม่ควรไปเสียเวลาด้วยพี่น้องประชาชนครับเราเสียเวลาไปก็ไร้ประโยชน์ใครเห็นต่างแล้วก็เป็นคนกรณีไม่ดีแล้วก็บล็อกเลยนะแล้วก็ลบเพื่อนไปเลยนะอย่าไปให้เขาเนี่ยมาแสดงความเห็นในพื้นที่ Facebook ของเราเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดแล้วก็ต้องอยู่ให้ประชาชนเห็นตัวเราตัวตนที่แท้จริงเป็นคนยังไงนิสัยอย่างไรเขาเห็นเลยครับใครอยากคบเราก็คบใครไม่อยากคบก็ไม่เป็นไรเราไม่ไปแสวงหาคบใครแต่เราก็ไม่รังเกียจใ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศคือเพื่อนของผมถึงแม้เขาจะเกลียดผมยังไงก็ตามถ้าหากผมมีโอกาสช่วยเหลือผมก็ช่วยช่วยทุกเรื่องนะครับนะฮะบางคนไม่มีเงินค่าลงคารุมาหาผมผมก็จ่ายหรือคนที่เดือดร้อนปัญหาหลายนะครับเยอะมากนะครับส่งข้อความมาปรึกษาผมเยอะแยะนะครับนะฮะผมให้คำแนะนำคิดหนึ่งเกิดที่กาญจนบุรีตะกวดตำรวจนี่นะครับจะไปจับเขาเขามีอาชีพนะครับขายของนะครับขายสินค้าขนส่งสินค้านะครับแล้วก็เขาขับรถเขาอาชีพคือถามว่ารับจ้างทั่วไปนะครับนะก็คือบรรทุกสิ่งของตัดกิ่งไม้อะไรเขาทำดังนั้นขับรถผ่านด่านจะไปเจอมีดดาบนะฮะมีดที่ใช้ตัดไม้จะจับเขาพี่ชายเขาโทรหาผมว่าท่านทนายครับตอนนี้ตำรวจกักตัวไว้แจ้งจับข้อหาพกพาอาวุธบอกว่าบอกตำรวจเตะก้านคอตำรวจสดคาตีนเลยมันชื่ออะไรนะอยู่กาญจนบุรีด่านไหนบอกว่าทนายบุญถาวรบอกเรามีมีดเนี่ยซึ่งสายเป็นเครื่องมือในการตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้รับจ้างเนี่ยและเราไม่ได้เอาออกไม่เอาลงจากรถอยู่ใต้เบาะรถไม่ใช่อาวุธเพราะว่าไม่พร้อมใช้งานเราเอาใช้งานอะไรครับใช้งานตัดต้นไม้ถ้าตำรวจคนไหนคนนั้นมันชื่อยศอะไรบอกมานะถ้ามันทำหรือจับกลุ่มนะเดี๋ยวพี่จะฟ้อง157มันเลยสุดท้ายครับก็ผ่านพ้นไปเวลา4 ทุ่มผมบอกว่าส่งไปบันทึกจับกลุ่มมานะถ้ามันจับกลุ่มเดี๋ยวผมไปว่าความให้สุดท้ายครับเมื่อเช้าวานนี้ครับน้องคนที่เจ้าของเรื่องก็โทรมาหาผมมาขอบคุณบอกว่าตำรวจตรวจนู่นนี่ตรวจฉี่นะเอาฉี่เขาไปตรวจนะครับตรวจร่างกายเขาว่ามีสิ่งเสพติดไหมคุณใช้หลักการอะไรไปตรวจฉี่เขาตำรวจผมถามแค่นี้คุณใช้บทบัญญัติในมาตราไหนเมื่อเขามีพฤติกรรมไม่มียาเสพติดคุณบังคับเอาฉี่เขาไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลการตรวจฉี่เขาเนี่ยไม่มีสารเสพติดเห็นไหมครับไม่มีสารเสพติดนี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อเขาไม่มีสารเสพติดแล้วคุณเนี่ยไปล่วงละเมิดสิทธิของเขาจริงๆน่ะผิดด้วยกันนะผิดเลยนะครับ157เลยนะเรื่องนี้คุณใช้สิทธิ์อะไรกักเขาไว้ตั้ง 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายทำอะไรเขาไม่ได้ปล่อยตัวเขาครับแล้วก็โทรมาหาผมนะฮะเขาก็เป็นนักรบด่านเถื่อนนี่แหละครับบอกว่าปรึกษาเกรงใจบุญทาวไม่ต้องเกรงใจครับดึกดื่นหาไหนผมมาผมก็รับผมให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องไอ้พวกตะกวดไอ้พวกตำรวจเร็วๆเนี่ยนะฮะอย่าให้มันมีที่อยู่หรือที่ยืนในสังคมใช้เวลา3ชั่วโมงกับมีดดาบเล่มเดียวรถเขาก็ถูกต้องต่อทะเบียนไม่ได้ผิดพรบจราจรทางบกจะไปจับเขาอะไรมีดดาบมีดดาบไว้สำหรับฟันต้นไม้กิ่งไม้เขามีอาชีพตัดแต่งกิ่งไม้รับจ้างทั่วไปมึงจะให้เขาเอามือไปตัดเหรอไอ้ส้นตีนไอ้ตำรวจเหี้ยนะครับด่าเลยนะฮะเขาต้องใช้มีดตัดสิใช้เลื่อยใช้ค้อนเขาไม่ได้นำพวกนี้ไปฆ่าไปฟันใครเขาเอาไว้ในรถนะแล้วจะผิดประมวลกฎหมายอาญาพกพาอาวุธได้ยังไงนะครับมันไม่เข้ามันต้องดูกิจการที่ใช้นั่นแหละพี่น้องประชาชนครับนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ฝากน้องประชาชนโทรมาหาผมทางเมสเซนเจอร์นะครับคนต้องชื่อจริงนะครับปรึกษาผมทีผมต่อไปนี้ต้องชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อปลอมนามสกุลไม่จริงหรือมีตัวตนเนี่ยผมจะไม่ให้คำปรึกษาต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะบอกไว้ก่อนผมบล็อกเลยโทรมาก็ตัดสายทิ้งเพราะคุณต้องสุจริตใจจะปรึกษาผมเพราะปรึกษาฟรีพี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่เกิดขึ้นจริงตำรวจที่เป็นคนดีก็จะโกรธเกลียดผมตำรวจเลวมันเกลียดผมอยู่แล้วเหตุการณ์เกิดที่กาญจนบุรีตำรวจฟังผมอยู่นะครับอย่าไปทำกับเขาชาวบ้านรับจ้างตัดต้นไม้ได้กี่บาทชาวบ้านมาก่อสร้างให้ผมเนี่ยนะผมเป็นรับเหมาก่อสร้างรายวัน350 400ผมให้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำมือแตกผมก็มือแตกแก้งานนะครับกว่าเขาจะได้เงินเจอดงเจอด่านไปนะครับไปขูดรีดเขาเนี่ยมันถือว่ามันเลวทรามนะครับอย่าไปทำเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชีวิตตนเองและสังคมพี่น้องครับก็เป็นเรื่องที่ออกมาพูดมาคุยในประเด็นคือให้พี่น้องประชาชนคนที่สมัครเป็นสมาชิก Facebook ต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรูปจริงสำหรับคนที่ไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรูปจริงและก็ออกมาแสดงความเห็นในกรณีต่อว่ารัฐบาลหรือด่าท้อคนอื่นผมจะบล็อกและถ้าหากดีที่สุดนะครับอย่าให้ผมบล็อกเลยครับช่วยกรุณาเลิกเป็นเพื่อนผมซะนะฮะผมไม่ต้องการเป็นเพื่อนคุณเพราะคุณไม่มีความจริงใจกับประชาชนและไม่มีความจริงใจกับตนเองถ้าคุณจริงใจคุณต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงพี่ครับ
พี่น้องครับนั่นคือข้อจริงที่ผมจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนและชาวโลกพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชติสวัสดีครับประกายงดงามคู่กัน